คุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมฟลักหมดฟลักไม่พอหาฟลักไม่ทันอยากจะคราฟไปไวทำไงดีอ่ะหาไม่ทันจริงๆเราขอแนะนำร้าน Trove Item Mall มีฟลักและไอเทมต่างๆมากมายให้คุณเลือกสรรสามารถโอนเงินได้ผ่านทาง True Wallet บัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือพร้อมเพย์และอย่าลืมหากซื้อของจากร้าน Trove Item Mall Thailandเพียงแค่คุณบอกว่ามาจากดิโอนทีวีคุณก็จะสามารถซื้อฟลักได้ในราคาเพียงแค่กองละ5บาทเท่านั้น สวัสดีครับผมพบกับเดอะดิโอนทีวีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นคลิปสัปดาห์นี้มีอะไรวันที่28สิงหานะครับอ่ะก็จริงๆผมควรจะรีบทำคลิปแจกโคสตีมเมอร์ดินแต่ไม่ว่างจริงเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้เล่นโทบเลยนะครับไม่ได้ฟาร์มแบบเต็มวันน่ะเข้าใจป่ะเออแค่เข้าก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรใหม่บ้างกด F1 ดูนะครับก็จะมีเควสนะครับซึ่งถ้าใครไม่โชว์นะครับไม่โชว์ก็สามารถติ๊กได้นะครับไม่ที่หมดอีเวนต์แล้วติ๊กให้มันโชว์นะครับก็เป็นเควสที่ชื่อว่า Absolute Devastation นะครับก็มีทั้งหมด8เควสซึ่งคลิปที่จะพาไปเคลียร์เควสนั้นผมก็คิดว่าจะทำตอนประมาณวันเสาร์นะครับซึ่งถ้าวันเสาร์จริงผมอาจจะไม่ว่างก็ได้นี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่ามันว่างเลยไหมนะครับถ้าไม่ว่างคือไม่ทำจบนะครับแล้วก็ของใหม่นี่คือเคลียร์เชสสัปดาห์นี้คือ Red Hot Wing คราวที่แล้วนะครับมันให้ไว้คราวที่แล้วเนี่ยนะครับมีไว้ Hot Wing นะเอ้าตอนนี้แกเหรอคราวที่แล้วจำได้ว่ามันเป็นสีแดงๆนะครับคราวที่แล้วนะครับเป็นไวท์ฮอตวิงเป็นแบบนี้นะฮะแต่คราวนี้จะเป็นเรดฮอตวิงนะครับเดี๋ยวผมขอรับของสัปดาห์ที่แล้วด้วยแล้วก็สำหรับกิจกรรมเควสที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีโบนัสล็อกอินรายวันด้วยนะครับโบนัสล็อกอินชื่อว่าเอฟซูดเดเวสเตชันนะครับวันนี้ผมได้เจมบูเตอร์บอกวันข้างหน้าได้อะไรไม่รู้นะเช็คเอาเองก็น่าจะเช็คได้ป่าววะไม่แน่ใจต้องไปดูในหน้าเว็บแล้วก็คอนเทสสัปดาห์นี้นะครับหลักๆก็จะมีพาวแรงก็จะมีนีออนนินจานะบูมแรงเจอร์นะครับไดโนเทมเมอร์นะแล้วก็ดักไรท์นะครับแล้วก็มีคอนเทสเปิดกล่องแค่เปิดกล่องใช่ปะที่เหลือก็เฮ้ยมีคุณอินฟิเนียมด้วยนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะครับต่อมานะครับผมคงไม่น่าจะลืมอะไรเดี๋ยวกดดูร้านค้าก่อนร้านค้ามีอะไรไหมไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าสู่ช่วงเปิดกล่องโชว์เลยดีกว่านะครับเราจะมาหาเฮ้ยไฮดาสเน็กผมก็จะเปิดกล่องลีดเดอร์บอร์ดแล้วกันนะครับไม่มีอะไรที่จะดีไม่มีอะไรดีๆให้ผมเลยครับแล้วก็เปิดกล่องเคียวเชสมันไปอยู่ตรงไหนของอินเวนทอรี่รู้สึกว่าผมอินเวนทอรี่ผมนี่จะรกมากเลยจะจัดยังไงก็แบบรู้สึกเสียดายจะเอาทิ้งก็เสียดายจะย่อยก็เสียดายโดยเฉพาะพวกเจมนะครับไม่รู้เป็นโรคอะไรนะเจมนี่มันมีความเสียดายนะครับเดี๋ยวจะดูว่าได้เลดฮอตวิงไหมได้จบนะคลิปนี้จบบ๊ายบายถามว่าผมพูดเล่นไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับจริงๆครับจบนะครับปีกเลดฮอตวิงเป็นยังไงเนาะสงสัยต้องหาเองปีกเลสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบินก็เป็นปีกโอ้ยถือว่ามันก็เหมือนปีกไวฮอตวิงนะแต่แค่เป็นปีกเป็นไฟแทนนะครับจากเดิมที่มันไม่เป็นไฟแล้วก็จริงๆเนี่ยผมอยากจะจริงๆตอนนี้ผมสามารถคราฟปีกอันนี้ได้แล้วนะแต่ไม่เป็นไรยังไม่คราฟก็เอาเป็นว่านะสรุปง่ายๆคือสัปดาห์นี้มีเควสใหม่นะครับแล้วก็มีปีกใหม่แค่นั้นนะครับจบไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะเอาเป็นว่าสำหรับคนที่
อยากจะเคลียร์เควสก็ถ้ารีบมากก็เคลียร์เองไปก่อนนะครับแต่ถ้าจะรอผมนี่ก็วันเสาร์ไม่รู้จะได้ทำไหมนะคลิปทำเควสเนี่ยนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับหวังว่าคงจะไม่ลืมอะไรนะแต่ทำสั้นๆก็ดีแล้วนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรมากคอมมิ่งกากอยู่